ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19พฤษภาคม2565โดยใช้ประบาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช็ดวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีได้ทีมอุ่นเครื่องหลังจบ4เกมนะโดยอาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวบอกว่าชุดอายุ23ปีไทยแลนด์พบกับทางฮ่องกงก่อนจะลุยศึก AFC อายุ23ปีเอเชียนคัพหลังจาก4เกมครั้งที่31อายุ23ปีไทยแลนด์จะเล่นกระชับมิตรกับทางทีมชาติฮ่องกงในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อจากการแข่งขัน4เกมซึ่งการแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับทาง AFC อายุ23ปีเอเชียนคัพ2022ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโจ้งวรวุฒิศรีมคะเตรียมที่จะทำภารกิจสำคัญในการลุยศึกฟุตบอล AFC อายุ23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับทางเวียดนามมาเลเซียและก็เกาหลีใต้โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 นพบกับทางทีมชาติเวียดนามณสนามบุญยอกอสเตเดียมนัดที่2วันที่5มิถุนายนเวลา 22:00 นพบกับทางมาเลเซียณสนามบุญยอกอสเตเดียมนัดที่3วันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 นเกาหลีใต้พบกับทางทีมชาติไทยณปักตากอมากาซีเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับได้ทีมอุ่นเครื่องแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเวียดนามตีข่าวโค้ชปาร์คเปิดใจก่อนเวียดนามจะลงสนามรอบรองเสียดายไหมไม่ได้เจอกับทางทีมชาติไทยโดยงานนี้นะผมทางสื่อใหญ่ของเวียดนาม VN Express รายงานข่าวมาว่าโค้ชปาร์คฮังซอเปิดเผยเวียดนามยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายโดยเฉพาะปัญหาทางจิตใจของผู้เล่นก่อนเกมรอบรองชนะเลิศกับทางมาเลเซียในช่วงเย็นวันนี้โดยระหว่างการแถลงข่าวมาเลเซียโค้ชแบรดมาโรนี่หวังจะแก้มือแมตช์กับทางเวียดนามภายใน90นาทีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โค้ชปาร์คตอบว่าแน่นอนว่าถ้าคุณชนะใน90นาทีนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากฉันต้องการแบบเดียวกันนะแต่ไม่มีใครสามารถทำนายอะไรในวงการได้ระหว่างรอบแบ่งกลุ่มมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าไทยนั้นและก็เวียดนามจะพบกันในรอบรองชนะเลิศโค้ชปาร์คยอมรับว่ามีบางครั้งที่เขาคิดถึงความเป็นไปได้ในปีนี้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่สำคัญเพราะไม่ว่าเขาจะเจอกับทีมไหนเวียดนามก็พร้อมจะดวลอยู่แล้วเมื่อถูกถามว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์ปีนี้เขาได้ตอบว่าเวียดนามมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วและก็ยังมีเวลาทำงานเพื่อจะมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรอบรองชนะเลิศเราต้องชนะเพื่อจะเข้ารอบชิงแต่นั้นยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าใครแข็งแกร่งที่สุดผมไม่สนหรอกว่าโค้ชคนอื่นจะว่าอย่างไรสิ่งสำคัญคือเราต้องโฟกัสที่เกมแมตช์กับทางมาเลเซียแมตช์ไหนดีซึ่งโค้ชปาร์คถูกถามถึงรูปแบบการเล่นของมาเลเซียบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาจะเล่นแผนไหนดังนั้นเราก็ต้องเตรียมทางเลือกมากมายแต่ดูสถิติพวกเขาสิยิงได้9ประตูเสียไป6ประตูนั่นแสดงเห็นนะว่ามาเลเซียมีผลงานการทำประตูที่ดีเฉลี่ยมากกว่า2ประตูต่อเกมแต่ยังเสียไปถึง 1.8 ประตูต่อเกมเพื่อจะให้แน่ใจได้ว่าเราจะชนะเราต้องตั้งรับให้ดีไม่เสียประตูแล้วก็หาให้เจอวิธีการทำคะแนนในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับอาชิตพลลัดฟ้าถึงไทยจันนี้ก่อนจะเข้าแคมป์ช้างศึกอยู่23ปีโดยหงหอกดาวรุ่งดีกรีอิมพอร์ตจากเยอรมนีจะเดินทางถึงไทยในวันจันนี้แล้วเพื่อเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียโดยงานนี้ทางอาชิตพลคีรีลมนะฮะกองหน้าดาวรุ่งสายเลือดไทยแท้ที่กำลังค้าแข่งอยู่กับทางอัลสบวก2ในศึกเลกิโอนันลีกาโซนบาเยิร์นลีกา4และก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของซีซั่นภายใต้เบอร์เสื้อหมายเลข9ให้ต้นสังกัดในฤดูกาลนี้และก็มีชื่อติดโผทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการรายงานข่าวบอกว่าเจ้าไม้มีคิวที่จะเดินทางมาถึงเมืองไทยในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมหลังจบภารกิจนัดสุดท้ายในศึกลีกให้กับทางต้นสังกัดโดยจะเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมกับทางทีมช้างศึกในวันที่15พฤษภาคมก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติฮ่องกงอยู่23ปีในวันที่27พฤษภาคมและออกเดินทางไปยังประเทศอุซเบกิสถานวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้
โดยผลงานของฮงฮอกวัย20ปีในฤดูกาลนี้เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาและก็ได้ลงเล่นทั้งสิ้น8นัดยิงไปทั้งหมด3ประตูให้กับทางอัลสบวก2และก่อนเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลล่าสุดทางทวิสเตอร์หลักของสโมสรอัลสบวกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันได้ลงรูปของเจ้าไม้ขึ้นพาดหัวเพื่อจะโปรโมทการแข่งขันของทีมชุดนี้ให้แก่แฟนบอลของทีมกันอีกด้วยนะครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมแบบนี้ก็จำสิครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับบิ๊กทีมในไทยจ้องจะงาบวีรเทพคุมแดนกลางหากไม่ได้ไปเจลีกโดยถือเป็นประเด็นที่ฮือฮาในกลุ่มทีมชาติไทยชุดซีเกมเป็นอย่างมากนะฮะหลังมีข่าวบอกว่าสโมสรหนึ่งในไทยลีกแอบจีบวีรเทพป้อมพันธ์กองกลางระดับมันสมองของเมืองทองไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าหากว่าไม่ได้ย้ายไปค้าแข้งในเจลีกตามที่ต้นสังกัดประกาศแผนการเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยทางจันเตอร์ถูกผู้บริหารของเมืองทองนะฮะวางแผนที่จะให้เป็นมิดฟิลด์รายนี้ไปเล่นในญี่ปุ่นกับทางอุระวะเรเตมอนในฤดูกาล2023หรืออาจจะต้องช่วยกิเลนพยองอย่างน้อยในเล็กแรกของซีซั่นใหม่เสียก่อนฉะนั้นก็จะไปร่วมฝึกซ้อมรอลุยศึกเจลิกทันทีอย่างไรก็ตามล่าสุดมีสโมสรในไทยลีกก็อยากจะได้เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมทีมเพราะประทับใจอาบมาตั้งแต่การเล่นให้กับทางทีมชาติไทยในชุด AFF ครับ2020ที่ผ่านมาที่สามารถขยับตัวเองลงไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟได้กระทั่งได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากแฟนบอลไปถึงมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองในครั้งนี้สำหรับอดีตแข้งฟุตซอลประทุมคงคาลงเล่นสนามใหญ่ครั้งแรกกับทางจามจุรินยูไนเต็ดมีภารกิจสำคัญกับทีมชาติไทยเตรียมพบกับทางอินโดนีเซียในฟุตบอลซีเกม2021รอบรองชนะเลิศเพื่อเป้าหมายเป็นแชมป์สมัยที่17ให้จงได้เท่านั้นในวันที่19พฤษภาคมนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทางช่องทอร์ตบอลไฟท์ HD นะครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเวียดนามชุบตัว UAE ก่อนจะลุยศึก23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022โดยงานนี้ทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน23ปีวางแผนเดินหน้าเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลเยาวชน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานที่จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนโดยการเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่ประเทศ UAE ก่อนจะมุ่งตรงเข้าสู่อุซเบกิสถานโดยทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน23ปีวางแผนเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่ดูไบประเทศ UAE ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนลงทำการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2022ภายใต้การคุมทัพของกองโอคยุนกุนซือชาวเกาหลีใต้สำหรับทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจับสลากอยู่กลุ่มเดียวกับทางทีมชาติไทยมาเลเซียเกาหลีใต้โดยโปรแกรมรอบแรกวันที่2มิถุนายนพบกับทางทีมชาติไทยวันที่5มิถุนายนพบกับทางเกาหลีใต้และวันที่8มิถุนายนพบกับทางมาเลเซียในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ BD17 จ่ายอย่างสวย WT18 ซัดตรงตาข่ายทีมชาติไทยทะลุเข้าชิงเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โบกิ้งลงสนามรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชายซีเกมพบทีมชาติอินโดนีเซียนำทัพมาโดยชินตะยังที่สนามเทียนตรงสเตเดียมมาโน่โบกิ้งเซอร์ไพรส์เปลี่ยน6ตำแหน่งจากเกมที่แล้วโดยครึ่งแรกเป็นทีมชาติไทยพยายามครองเกมบุกเข้าใส่อินโดนีเซียและตั้งโซนรอสวนกลับหมดเวลาครึ่งแรกทั้งคู่ไม่สามารถทำอะไรกันได้เสมอกันไป0-0มาต่อครึ่งหลังทีมชาติไทยก็ยังครองเกมบุกเข้าหาอินโดได้มากกว่าเหมือนเดิมซึ่งทางชินตะยังยังคงให้ลูกทีมตั้งรอนะฮะตั้งรับรอเล่นสวนกลับเช่นเดิมแต่โอกาสการลุ้นเข้าจบสกอร์ทั้ง2ทีมมีไม่มากมายนักทั้งคู่ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้จน90นาทีทีมชาติไทยเสมออินโดไป0-0ต้องตัดสินด้วยการต่อเวลาพิเศษโดยการนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลานะครับผมเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกทักษะเชิงสูงจากลีกอังกฤษเบอร์17จัดแอสซิสต์งามๆไหลไปให้กับทางเทพเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์กองกลางเบอร์18พลิกบอลหนีแนวรับอินโดก่อนจะซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเข้าไปให้ตรงตาข่ายให้ทีมชาติไทยขึ้นนำอินโดเป็น1-0ต่อแล้วนะผมนาทีที่96นะฮะมาโน่โบกิ้งส่งเบรียนไวเดอร์โซลงไปแทนที่เบนจามินเจมส์เดวิชพร้อมกับถอดอิฟรันเดาะออกส่งจตุรพัฒน์สัจธรรมลงไปเสริมแกร่งเกมรับแทนจนช่วงจบนาที110นาทีนะฮะมีงานนี้4ใบแดงก็คือมินเลียนไวเดอร์โซโดนเป็น1ใบแดงและก็3ใบแดงของทางอินโดนีเซีย
จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียเป็น 1-0 ทีมชาติไทยชุดยุค3ปีในยุคของมาโน่โปกิ้งทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ใบเหลืองกระจุยใบแดงกระจายนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19พฤษภาคม2565โดยใช้ฟุตบอลครั้งฟุตบอลไทยครับ